สวัสดีครับพบกับ I am Arm นะครับวันนี้ผมมารีวิวเวอร์ชันใหม่ของ DLSS นะครับเวอร์ชัน600418นะครับเดือนวันที่14เดือนวันที่18เดือน4เดือนเมษายนเวอร์ชันนี้แก้ปรับปรุงอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวอร์ชันนี้ปรับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับผมเพื่อปรับให้มันใช้งานง่ายและสะดวกตามโฟลว์ที่ออกแบบมาใหม่นะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นที่ระบบพัสดุคงคลังนะครับตรงออกใบสั่งซื้อนะครับตรงนี้จะมีแถบที่2ก็คือรายการรับเข้าคลังนะครับเดิมทีจะไม่มีฟิลนี้ก็ตอนนี้ก็เพิ่มฟิลประเภทสินค้ามาให้นะครับให้มันเช็คว่าประเภทสินค้าตรงกับประเภทสินค้าที่ในสินค้าใบสั่งซื้อเนี้ยตรงกันไหมนะครับเพื่อไว้ทวนสอบนะครับอันนี้ตรงกันนะครับตัวอย่างให้ดูโอเคประเภทสินค้านะครับว่าตรงกับใบประเภทสินค้าด้านล่างไหมนะครับตรงนี้จะได้ให้เจ้าหน้าที่การเงินเขาเช็คได้ว่าออกใบสั่งซื้อตรงตามประเภทสินค้าที่ได้กำหนดไว้ไหมนะครับอีกที่หนึ่งในกรณีถ้าเราออกใบสั่งซื้อแล้วไม่มีภาษีร่วมอยู่ด้วยนะครับไม่รวมภาษีราคามันอาจจะแยกกันนะครับในที่นี้มันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 9,362.50 นะครับซึ่งในราคาจริงมันก็จะเป็น8,750บาทแต่ว่ามันไม่ได้รวมภาษีไว้ให้ดังนั้น2ตัวนี้จะบวกกันผลที่ได้จะเท่ากับตัวนี้นะครับเป็นการแยกเพราะว่าในบินในออกใบสั่งซื้อใบเนี้ยมันไม่ได้รวมภาษีดังนั้นราคาจริงจะไม่รวมภาษีนะครับถูกแล้วแต่จะแยกภาษีไว้ให้อีกฟิลนึงเพื่อให้เอาไว้เช็ครายงานได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าจอการออกใบสั่งซื้อนะครับมาดูโฟลว์การบันทึกในส่วนของออกใบสั่งซื้อนะครับแก้ไขไปแล้วกันเดิมทีนะครับถ้าออกใบสั่งซื้อใหม่แล้วกันเดิมทีเราออกใบสั่งซื้อใหม่มันจะคีย์ข้อมูลตามปกติได้สินค้าจะเป็นวัสดุสินค้าประเภทบริโภคนะครับคนเราคีย์ไปปกติอันนี้จะเป็นสินค้างานบ้านงานครัวนะครับทำให้ระบบตรวจเช็คพบว่าประเภทรายการเหมือนกันนะครับดูตรงไหนตรงนี้นะครับทีนี้ระบบโฟลว์นี้มันทำให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเขาไม่สามารถออกใบสั่งซื้อใบนี้ได้เพราะว่าประเภทสินค้าไม่ตรงกันนะครับแบบนี้เขาผิดนะครับดังนั้นระบบใหม่ก็คือจะเพิ่มให้เราระบุประเภทสินค้าก่อนนะครับคือถ้าเราคีย์แบบนี้แล้วกดบันทึกนะครับเดี๋ยวลืมบริษัทคีย์ตามปกติกันนี่ทดสอบพอบันทึกปุ๊บมันจะเตือนว่ายังไม่ได้กรอกประเภทนะครับก็คือช่องนี้ระบบใหม่จะมีการเพิ่มระบุประเภทมาด้วยนะครับทำให้ท่านจะต้องกรอกประเภทก่อนพอเราเลือกประเภทปั๊บรายการสินค้ามันจะหายไปเพราะว่าถ้าเราระบุประเภทสินค้าปุ๊บในรายการพวกนี้จะมีการเซิร์ชให้คีย์เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในวัสดุสำนักงานเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่วัสดุสำนักงานตัวนี้ก็จะไม่แสดงหมายถึงว่าค้นหาไม่เจอนะครับดังนั้นเราจะค้นหาได้เฉพาะวัสดุที่เกี่ยวกับพวกนี้จะค้นหาได้เฉพาะวัสดุที่เป็นชนิดประเภทวัสดุสำนักงานเท่านั้นนะครับอันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ว่าใช้เจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คแล้วก็ออกใบสั่งซื้อตรงตามวัสดุประเภทสินค้านั้นๆ นะครับโอเคน่าจะได้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับอย่างนี้ครับก็บันทึกได้แต่ถ้าในกรณีถ้าเรา
ยังมีระบบที่ไม่ต้องระบุแต่ว่าเวลาบันทึกมันจะเตือนว่าให้ท่านกรอกตรงนี้นะครับเราสามารถคล้ายๆกับซิกแซกหรือว่ายืดหยุ่นให้ท่านได้ก็คือท่านก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับติ๊กตรงนี้ออกว่าไม่ต้องระบุติ๊กออกมันจะเซฟให้ได้แต่ว่าใบรายการสินค้าตัวนี้มีการตรวจสอบแล้วมีการตรวจพบว่าไม่เหมือนกันระบบก็จะไม่สามารถที่จะบันทึกได้เหมือนกันดังนั้นวิธีการก็คือท่านจะต้องไปตรวจเช็คว่าสินค้าตรงนี้ตรงตามประเภทวัสดุหรือยังนะครับจริงๆก็ออกแบบมาเพื่อค่อนข้างจะบังคับหน่อยคือถ้าท่านคีย์ออกไปสั่งซื้อแล้วคีย์ประเภทสินค้าแล้วท่านก็ระบุตามประเภทสินค้านั้นให้ตรงตามที่เราระบุไว้ประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นระบบค่อนข้างจะฟิกไว้หน่อยโอเคมันก็จะออกมาเป็นแบบประมาณนี้นะครับชนิดสินค้าก็จะตรงตามกับประเภทสินค้าที่ท่านได้ระบุไว้ชนิดสินค้าประเภทสินค้านะครับก็จะตรงกับประเภทที่เราระบุไว้โอเคอันนี้ก็อันนี้โอเข้าคำหมดแล้วแก้ไขไม่ได้ตรวจสอบปุ๊บก็มาแถบที่2ประเภทสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นประเภทสินค้าที่ระบุไว้ตัวนี้ครับที่ระบุไว้เดี๋ยวเวลาทวนสอบก็จะได้เช็คว่าประเภทสินค้าตัวนี้นะในรายการนี้เป็นสินค้าที่อยู่ในประเภทเดียวกันไหมนะครับโอเคน่าจะมีรีวิวประมาณเท่านี้นะครับที่เหลือผมก็แก้รายงานบางส่วนให้มันครอบคลุมแล้วก็สต็อกการน่าจะถูกละแล้วก็ในกรณีถ้าระบบของฐาน ESS มันเต็มนะครับก็จะมีระบบของตารางนี้ KHLog ก็หลักการก็จะเป็นคล้ายๆกับ HotDP นะครับซึ่งมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่มันฐานสำรองเราสามารถใช้โปรแกรม NumLog เคลียร์ได้นะครับแค่ชี้ฐานไปที่ฐานที่เราจะเคลียร์ฐานตัวนี้เช็คฐานนะครับว่าเวลาเข้าโปรแกรมแล้วมันจะบอกว่าฐานท่านชื่ออะไร IP อะไรนะครับแล้วก็ชี้ไปตรงนี้นะครับ user ก็เป็น user เดียวกันมันจะ error หน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีตารางตัวนี้อยู่ในระบบปั๊บโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ระบบ 2VN นะครับไปที่ log manager ไปเคลียร์เฉพาะตาราง KHLogตรวจสอบว่ามีไหมเนาะมีครับมีท่านก็เคลียร์ได้เลยมานี้อยู่ที่ว่าเราจะเก็บไว้กี่ปีเท่านั้นเองก็เก็บได้เนี่ยผมก็เคลียร์ไปเลยพอเป็นฐานทดสอบเฉยๆเคลียร์ได้นะครับโอเคหายไปละก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม DS Asset นะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันมีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook หรือว่าในอีเมลผมก็ได้หรือว่าในช่อง YouTube ก็ได้โอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับช่อง IM Arm ก็จะมีเทคนิคโปรแกรมเสริมโปรแกรมช่วยสำหรับท่านโดยบริหารจัดการลงมาท่านได้โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ